โอเคผมก็สำหรับตอนนี้อยู่ในคลิปเดย์เทรดของผมนะฮะวันที่1 กรกฎาคมนะครับก็วันนี้8 โมงเช้านะฮะคือผมมีเรียนตอน8 โมงเช้าก็คือตอนนี้แหละนะครับแต่ว่าอาจารย์ยังไม่มานะฮะแล้วก็เมื่อกี้นั่งดู BTC นะครับก็เห็นว่าราคานะครับล่าสุดเนาะลงมาทดสอบที่แนวประมาณ 34,000 นะครับแล้วก็เกิดการวิ่งผ่านแนว 34,000 ไปไม่ได้นะครับเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ผมมองว่าการกลับตัวขึ้นตรงนี้น่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับราคาหลังจากนี้อาจจะเกิดการย่อตัวลงแล้วนะก็คือย่อตัวลงมาเนี่ยอาจจะลงมาทดสอบที่แนว 34,000 นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับคิดว่านะก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะช็อตสัก1 ออเดอร์นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยกำไรที่ได้นะครับอาจจะคร่าวๆที่ประมาณ 1.9% เลยนะถ้าทำได้นะครับถ้าสมมติว่าราคาเกิดการย่อตัวลงมาทดสอบที่แนว 34,000 นี่อีกครั้งจริงๆเนี่ยแล้วผมช็อตได้ถูกจังหวะนะครับกำไรที่น่าจะได้ก็คือประมาณ 1.9% เกือบ 2% เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวขอหาวิเคราะห์เดี๋ยวขอวิเคราะห์หาจุดเข้าแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้เช้านี้เบอร์นะครับก็เดี๋ยวได้โพซิชันตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็ล่าสุดนะครับในกราฟใน Trading View นะครับราคาเกิดการล่าสุดเนาะเหมือนจะเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นได้ต่อไม่ไหวนะครับแล้วก็เกิดการย่อตัวลงแล้วนะครับผมมองว่านี่น่าจะเป็นสัญญาณเริ่มหน้าช็อตแล้วนะครับก็คือเป็นการเริ่มขาลงแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะช็อตเลย1 ออเดอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ผมจะช็อตโดยใช้ BUSD นะครับก็จะช็อตที่ leverage คูณ 50 กับคูณ 50 นะก็ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่500 BUSD นะครับก็พอร์ต leverage คูณ 50 นะครับผมจะเทรดออเดอร์ละ 5,000 BUSD เลยนะครับหรือก็คือออเดอร์ละ100 BUSD แหละนะครับแต่ว่ามันคูณ 50 มันก็เลยกลายเป็น 5,000 นะครับแล้วก็พอเทรดไปแล้วนะครับกดไปแล้วนะยอดเงินในพอร์ตผมจะเหลืออยู่แค่400 BUSD นะครับซึ่งพอคำนวณดูแล้วนะครับออเดอร์นี้ของผมจะถูก liquidate ที่ราคาประมาณ 36,497 นะครับซึ่งผมคิดว่าราคาน่าจะโอ้โหกว่าจะขึ้นไปถึง 36,000 คิดว่าน่าจะอีกนานนะครับก็เลยมองว่าหลังจากนี้น่าจะเป็นหน้าช็อตมากกว่านะครับอุ๊ยราคาเริ่มย่อแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะเข้าโพซิชันเลยนะครับ 5,000 นะครับโอเคครับตอนนี้ผมเข้าโพซิชันช็อตไปแล้ว1 ออเดอร์นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะจบที่ทำกำไรได้หรือเปล่านะครับกดอีกออเดอร์ได้ไหม กดอีกออเดอร์ไม่ได้แล้วเอาใหม่นะครับลองกดอีกสักออเดอร์สิไม่ได้นะครับโอ้อยากจะได้อีกสักออเดอร์จังน่าจะเยี่ยมนะน่าจะหวานอยู่นะโอเคครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่นี่นะครับ8 โมงครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์น่าจะมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีตอนเที่ยงวันนะครับว่าสรุปแล้วทำกำไรได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเที่ยงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะก็ตอนนี้ราคาเกิดการดีดกลับนะฮะไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเที่ยงถ้าเรียนเสร็จแล้วในวิชาแรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อัปเดตตอนเที่ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตตอนเย็นอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าออเดอร์นี้ผมจะถือทั้งวันนะครับเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนเที่ยงนะครับว่าจะจบที่ทำกำไรได้ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีตอนเย็นอีกทีนะครับว่าจะจบที่ทำกำไรได้ไหมนะครับประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเที่ยงเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์น่าจะมาละเดี๋ยวขอตัวไปเรียนก่อนนะครับโอเคผมสลับตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยง51 นาทีนะครับหลังจากเข้าออเดอร์ไปเมื่อเช้านะครับก็รู้สึกว่ายิ้มหวานเลยนะตอนนี้ ก็คือBTCผมเข้าออเดอร์ไปเมื่อเช้านะครับผมมองว่าราคาน่าจะวิ่งลงต่อนะครับวิ่งลงมาอย่างน้อยเนี่ยถึงแนวสีขาวด้านล่างนี้ใช่ไหมครับแนว 34,000 นะฮะสรุปเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่นะราคาผมเข้าออเดอร์ประมาณแถวๆนี้ใช่ไหมตรงแนวเส้นสีขาวข้างบนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นราคาล่วงลงมาอย่างที่ผมคิดเอาไว้เลยนะครับล่วงลงมายาวเลยแล้วก็ลงมาแตะที่แนว 34,000 นะครับตอนนี้ก็ทรงๆเป็นไซด์เวย์อยู่ที่แนว 34,000 นะครับก็ยิ้มหวานนะ ยังยิ้มหวานได้อยู่นะครับยังยิ้มหวานแบบโอเคนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะลงยาวเลยนะโอ้โหเข้าปุ๊บออเดอร์ลงยาวเลยนะครับไม่ใช่เข้าออเดอร์ปุ๊บราคาวิ่งลงยาวเลยนะครับก็ถือว่าได้โพซิชันค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับสำหรับออเดอร์ของผมนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดู P&L กันนิดนึงนะครับนี่นะหลังจากเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับปั๊บตอนนี้กำไรอยู่ที่65 เหรียญนั่นเองนะครับก็ อเคนะ ถือว่าโอเคเลยนะก็เข้าออเดอร์ไปตอนอันนี้เนาะตอนเมื่อเช้านะครับตอนประมาณ8 โมงนั่นเองนะครับตอนนี้เวลาผ่านมาอยู่ที่เที่ยงนะครับเที่ยงวันนี่นะครับเที่ยง55แล้วก็ประมาณ3 ชั่วโมงนะครับเกือบ3 ชั่วโมงนะกำไรอยู่ที่ตอนนี้70 เหรียญแล้วนะครับถือว่าเยี่ยมมากนะฮะถือว่าเยี่ยมมากนะครับโอเคก็เมื่อกี้ผมมีแอบเข้ามาส่องนิดนึงนะครับผมเห็นว่าราคามีโอกาสที่จะทะลุเจ้าตัวแนว 34,000 ลงมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะก็ในมุมมองของผมนะครับเดี๋ยวแชร์ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าการกลับตัวขึ้นทั้งหมดในภาพรวมตรงนี้นะครับนี่นะแป๊บนึงนะนี่นะครับผมมองว่าการกลับตัวขึ้นทั้งหมดเลยนะในภาพรวมตรงนี้น่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับเนี่ยที่เขากลับตัวขึ้นมาแล้วทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับผมมองว่าการกลับตัวขึ้นตรงนี้น่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นเพื่อลงต่อในภาพใหญ่ตรงนี้นั่นเองนะครับภาพใหญ่ตรงนี้เหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นแปลว่าพูดง่ายๆนะครับก็คือในภาพรวมใหญ่ตรงนี้เนาะผมมองว่าราคาน่าจะขึ้นมาสูงสุดแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะวิ่งลงมาทะลุแนวสีไม่ใช่ทะลุแนวสีขาวทะลุแนวสี34,000ลงมาได้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะลงต่อยาวๆตามเส้นสีม่วงตรงนี้นะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรามาตามติดกันอีกทีตอนเย็นนะครับมาดูกันว่าราคาจะวิ่งลงต่อได้ไหมนะครับอย่างที่บอกไว้นะออเดอร์นี้ผมจะถือทั้งวันเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าราคาจะเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์ไหมนะครับผมมองว่าเย็นนี้ถ้าภาพรวมทั้งหมดนะครับภาพรวมทั้งหมดของกราฟณปัจจุบันนี้นะสามารถวิ่งส่งราคาหลังจากนี้ให้วิ่งลงต่อทะลุแนว 34,000 ได้ผมมองว่าสิ้นวันเราจะได้เห็นกำไรหรือว่า P&L ผมเนี่ยบวกไปถึงประมาณ200เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะไปถึงไหมนะฮะเดี๋ยวเราดูกันนะครับโอเคก็มาตามติดกันต่อตอนเย็นอีกทีนะครับมุมมองของผมมองว่าราคาปัจจุบันยังคงมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับอาจจะทะลุแนว 34,000 ไปได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับราคาจะทะลุลงไปได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกที4 โมงเย็นนะครับมาดูกันว่าราคาจะวิ่งทะลุลงมาอย่างที่คิดไว้ได้ไหมนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เวลาที่4 โมงครึ่งแล้วนะครับก็ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะเปิดกราฟใน Trading View ให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับจะบอกว่าดวงดีก็น่าจะใช่นะครับสำหรับผลงานของผมในวันนี้นะก็มาดูผลลัพธ์กันเลยนะครับนี่นะฮะจากเมื่อเช้านะครับที่ผมเข้าออเดอร์ไปนะครับประมาณแถวๆนี้นะครับเส้นสีขาวด้านบนนี้นะเนี่ยประมาณแถวๆนี้นะครับก็พอเข้า position ไปปุ๊บใช่ไหมฮะราคาหลังจากนั้นเกิดการวิ่งขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วปุ๊บก็ล่วงยาวเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นตลอดทั้งวันนะฮะราคาก็วิ่งล่วงอย่างเดียวเลยนะครับให้ทายว่า P&L ของผมกำไรเท่าไหร่นะครับพิมพ์มาตอนนี้เลยนะพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยนะฮะพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยนะก็ถ้าใครพิมพ์แล้วมาดูกันนะครับว่า P&L วันนี้ของผมเท่าไหร่นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ากึ่งวิเคราะห์ถูกแล้วก็กึ่งดวงดีนะครับแบบก้ำกึ่งเลยนะเพราะว่าโหดูดิแรงขายเข้ามา2 ช่วงเลยนะครับแล้วก็เป็น2 ช่วงใหญ่ๆเลยนะเนี่ยช่วงแรกคือตรงนี้นะครับผักกราฟลงมายาวเลยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือตรงนี้นะครับผักกราฟลงมายาวเลยนะฮะก็ถือว่าเป็น2 ช่วงใหญ่ๆเลยนะครับของการเทรดในวันนี้นะฮะก็มาดูผลงานสักนิดนึงนะฮะว่ากำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับหรือว่า P&L เนี่ยบวกเท่าไหร่กันนะครับดูกันนะฮะปึ๊บนี่นะครับ210 BUSD นั่นเองนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับคูณ30นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 ประมาณ 6,300 บาทตีเป็น 6,000 บาทถ้วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการ Day Trade Future ใน Binance ของผมวันนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็จบที่ทำกำไรได้200 เหรียญในวันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการปิดออเดอร์เลยนะครับเดี๋ยวรอมันเป็นเลขสัก220ก่อนแล้วกันนะครับมันจะได้แบบปิดสวยๆหน่อยนะครับปิดสวยๆหน่อยนะก็ตอนนี้เนี่ยposition ที่ผมมองว่าสวยที่สุดนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นแถวๆนี้แหละนะครับแถวๆที่ผมเข้าออเดอร์นะเพราะว่ามันคือจุดที่ใกล้เคียงแล้วกันครับใกล้เคียงกับจุดสูงสุดที่ราคาก่อนหน้านี้เคยวิ่งขึ้นมาถึงแล้วก็เป็นจุดสูงสุดก่อนที่ราคาตรงนี้จะกลับตัวลงมายาวนั่นเองนะครับก็โพซิชันที่สวยที่สุดน่าจะเป็นโพซิชันที่ผมได้ตรงนี้เลยนะครับหรืออันนี้คือใกล้เคียงแล้วกันนะครับสวยที่สุดของวันนี้ต้องบอกว่าสวยที่สุดของวันนี้นะครับก็สวยที่สุดของวันนี้ก็น่าจะเป็นโพซิชันที่ผมได้นะครับหรือถ้าใครได้โพซิชันอื่นที่สวยกว่านี้ก็ยินดีด้วยนะครับเนี่ยใครได้ตรงปลายนี้จะยิ่งสวยมากเลยนะครับตรงปลายยอดตรงนี้นะโอเคแต่ผมได้ตรงนี้ก็ ก็ชื่นใจแล้วนะฮะ ก็ชื่นใจแล้วโอเคเดี๋ยวรอปิดที่บวก220เหรียญนะครับ220 BUSD นะฮะผมจะทำการออกออเดอร์เลยนะครับจะทำการคัดเลยนะราคาวิ่งยังลงไปไม่ถึงสักทีเดี๋ยวครับเดี๋ยวอุ๊ยเดี๋ยวครับราคาใน Trading View เกิดการย่อลงนะแต่ว่าในโอ้โหใน Binance ราคายังไม่ย่อลงเท่าไหร่นะครับโอเคครับกำลังจะมาถึง220แล้วนะฮะเดี๋ยวจะปิดออเดอร์เลยนะครับไม่ถึงมีการเล่นตัวโอ้โหโอเคไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับงั้นเดี๋ยวผมกดปิดเลยแล้วกันนะครับตรงนี้เลยนะโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะฮะจากเมื่อเช้าเนาะที่เริ่มต้นมานะครับพอร์ตของผมมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือประมาณ500ใช่ไหมครับ500 BUSD นะครับมีรายการที่ผมเปิดไหมไม่มีนะครับอีกอันนึงเป็น ETH นะครับอีกอันนึงเป็น ETH นะเพิ่งกดไปเมื่อกี้นะครับอันแรกเนี่ยกดไปกำไรแล้วนะครับผมก็คัดออกมันโดนสต็อปมันโดนเทคโปรฟิตพอดีนะครับแล้วก็นี้ผมเพิ่งมากดใหม่นะครับมันก็เลยบวกแค่นิดเดียวอยู่นะเสียดายเหมือนกันนะครับ ETH บวกอีกอันนึงบวกเยอะอยู่นะครับแต่อันนี้บวกกระติดเดียวนะฮะก็นี่นะครับวันนี้กำไรจากเริ่มต้นมาเนาะที่พอร์ตของผมมีอยู่500 BUSD นะครับก็เมื่อกี้เทคโปรฟิตนะครับเทคโปรฟิตมานะครับก็ชนะเนาะได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ220 BUSD ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวต้องมีคนถามแน่นอนนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเรากำไร200 BUSD แปลว่าพอร์ตของผมมันต้องโตไปถึง700ไม่ใช่เหรอทำไมอันนี้มันโตมาแค่667นะครับเพราะว่านี่นะฮะเพื่อนๆห้ามลืมนะเมื่อกี้คือผมไปกดไอ้เจ้าตัวอันนี้ไว้นั่นเองนะครับเห็นไหมผมกดไอ้เจ้าตัวของ ETH เอาไว้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะคือถ้าผมไม่กดไอ้เจ้าตัว ETH นะครับสมมติผมขายนะปุ๊บนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาที่700นั่นเองนะครับนี่นะก็คือออกไปแล้วล่ะโพซิชันเมื่อกี้มันกำไรนิดเดียวเองนะแล้วผมก็มองว่าเดี๋ยวค่อยเล่นรอบใหม่ก็ได้นะครับมันเย็นละเดี๋ยวผมไม่มีเวลาดูเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมีธุระทำอย่างอื่นต่อนะครับก็สรุปนะครับวันนี้จากเริ่มต้นที่พอร์ตของผมมีอยู่500 BUSD นะครับก็ออกออเดอร์ไปตอนเช้าเนาะตอน8โมงเช้านะครับได้โพซิชันตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะแถวนี้นะครับแถวแนวสีขาวด้านบนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับราคาเกิดการร่วงยาวๆนะครับตลอดทั้งวันเลยนะฮะร่วงยาวๆนะจนมาจบที่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็ทำการออกออเดอร์นะครับเทคโปรฟิตตรงนี้นะออกออเดอร์ได้กำไรมาอยู่ประมาณ200เหรียญนิดๆนะครับ200 BUSD นิดๆนะครับก็ส่งผลให้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่500 BUSD นะครับก็เติบโตมาเป็น700 BUSD แล้วนั่นเองนะครับหรือว่าได้กำไรมาประมาณ220 BUSD นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็สำหรับบทวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะครับเกี่ยวกับออเดอร์นี้เนาะที่ผมเทรดไปนะครับเมื่อเช้าผมพูดเอาไว้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะงงนะครับเพราะว่าผมก็รีบด้วยนะครับแบบมีเรียนมีอะไรอย่างนี้อาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะเพราะนั้นเดี๋ยวขออธิบายใหม่แล้วกันนะครับก็คือบทวิเคราะห์ของผมเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนยังจำได้นะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้เนาะเขาเกิดการย่อตัวลงมาทดสอบที่แนวสีขาวด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นแนวที่ราคาประมาณ 34,000 นะครับ 34,100 นะฮะแนวนี้เนาะซึ่งตอนเขาลงมาทดสอบนะครับเขาอยู่ในลักษณะของการทดสอบแล้วก็กลับตัวขึ้นใช่ไหมครับราคาทดสอบแนวเสร็จแล้วผ่านไปไม่ได้แล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นใช่ไหมฮะแต่พอเราซูมเข้ามาดูในภาพรวมเล็กนะครับเมื่อเช้าเนาะเราก็จะเห็นชัดเจนว่าเหมือนเขาวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวใช่ไหมฮะนี่นะภาพรวมเล็กเมื่อเช้าตามเฟรม3นาทีนะครับนี่นะครับตามเฟรมเล็กเมื่อเช้านี่แถวนี้นะครับก็คือเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่เราเข้าออเดอร์นะครับก็คือกราฟอยู่ประมาณช่วงนี้ใช่ไหมก็คือพอเราซูมเข้ามาดูในไทม์เฟรมเล็กเราจะเห็นนะครับว่าการกลับตัวขึ้นเหมือนขึ้นต่อไม่ไหวนั่นเองนะครับราคาเริ่มเกิดการย่อตัวลงนะฮะผมก็เลยเลือกเข้าออเดอร์ตามนั่นเองนะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าราคาน่าจะย่อมาถึงแค่แนวสีขาวตรงนี้นะครับแนวสีขาวแนวด้านล่างนี้เนาะแนวที่ราคา 34,000 นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าพอถือทั้งวันนะครับพอถือทั้งวันนะราคาดันทะลุแนว 34,000 นี้ลงมาอีกนั่นเองนะครับอุ๊ยไม่น่าออกออเดอร์เลยไม่น่าเทคโปรฟิตเลยโอ้โหราคาลงต่อนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับกำไร200เหรียญแล้วยิ้มแล้ววันนี้ ก็นี่เนาะเมื่อตอนกลางวันนะครับราคาวิ่งมาถึงแนว 34,000 ได้สำเร็จนะครับแล้วก็เหมือนจะมีทีท่าเชิดหัวขึ้นเหมือนจะกลับตัวขึ้นนะแต่ว่าสุดท้ายขึ้นต่อไม่ไหวนะครับแรงขายยังคงมีมากในตลาดอยู่ก็เทลงมายาวๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นราคาก็ร่วงลงมายับๆในช่วงเย็นนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างที่เราเห็นเนาะตลอดทั้งวันราคาเลย เป็นลักษณะของการวิ่งลงมายาวๆเลยนั่นเองนะครับก็สรุปได้ประมาณนี้เลยนะครับเกี่ยวกับการเทรดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคก็นี่เลยก็คือบทวิเคราะห์ของผมนะครับก็คือในภาพรวมใหญ่เนาะเราเห็นเขากลับตัวขึ้นก็จริงแต่ว่าในภาพรวมเล็กเนี่ยแอคชั่นของเขาคือวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวนั่นเองนะครับผมเลยมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะเริ่มกลับตัวลงแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตอนแรกที่ผมมองเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเขาจะลงมาลึกขนาดนี้นะครับผมมองว่าเขาจะลงมาได้ถึงแค่แนวสีขาวด้านล่างนี่เฉยๆนะแต่ที่ไหนได้ดันทะลุลงต่อนะครับ ด้วยความที่ถือทั้งวันเนาะถือทั้งวันนะครับเขาดันทะลุลงต่อก็ได้กำไรเพิ่มมาอีกนะครับตอนช่วงที่เขาทะลุลงมานี้นั่นเองนะครับก็วันนี้จบงานไปอย่างสวยงามนะครับกำไรอยู่ที่200 BUSD เลยนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิป Day Trade ของผมนี้นะอันนี้เป็น EP แรกเลยนะครับของการเทรดBinance Future แบบ Day Trade แบบจริงๆจังๆของผมนะครับก็ถ้าอธิบายผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะอันนี้เป็นด้วยความที่มันเป็นคลิปแรกนะครับผมก็ไม่อยากจะแชร์เกี่ยวกับบทวิเคราะห์อะไรมากเท่าไหร่นะครับกลัวแบบว่าเฮ้ยเราวิเคราะห์แบบยังไงอะกลัวแบบว่าวิเคราะห์มาได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่บวกกับมุมมองในเรื่องของตลาดฟิวเจอร์ของผมเพิ่งมาเทรดได้ไม่นานด้วยนะครับกลัวว่าแบบเดี๋ยวอธิบายออกไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เข้าใจลึกอะไรมากขนาดนั้นนั่นเองนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอยากเป็นกำลังใจให้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมเดย์เทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชั่นหรือว่าเดย์เทรดฟิวเจอร์ใน Binance แบบนี้ใน EP ต่อๆไปนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมใน EP แรกนี้กันนะครับฝากติดตาม EP 2 ต่อด้วยนะครับผมจะพยายามเดย์เทรดอย่างนี้สักอาทิตย์ละครั้งแล้วกันนะครับ น่าจะทำคลิปเดย์เทรดแบบนี้มาฮะแบบเดย์เทรดฟิวเจอร์แบบนี้นะมาลงอาทิตย์ละครั้งแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแรกช่วงเริ่มต้นของการเทรดฟิวเจอร์ของผมเนาะก็ยังไม่ได้แข็งอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆฝึกไปก่อนนะฮะ ค่อยๆฝึกไปก่อนนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวจะทำคลิปลงอาทิตย์ละครั้งแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของผมอยู่เนาะยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวถ้าเก่งแล้วก็อาจจะมีลงให้ดูบ่อยๆนะครับบ่อยกว่าอาทิตย์ละครั้งนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับพูดพร่ำนำเพลงมายาวแล้ว ดีใจนะฮะดีใจก็เลยพูดมากไปหน่อยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือว่าดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยเด้อโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve.